ส่องอันดับโลกล่าสุดตบสาวไทยหลังเอาชนะสาวออสซี่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ปี2023จะแข่งขันระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2566ที่สนามชาติชายฮอนและ MCC ฮอนเดอะมอลล์โคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับออสเตรเลียและมองโกเลียล่าสุดเมื่อวันที่30สิงหาคม66เป็นการแข่งขันวันแรกที่สนามชาติชายฮอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตบเอาชนะทีมชาติออสเตรเลีย 3-0 เซต 25-14 25-16 และ 25-22 ประเดิมสนามนัดแรกได้อย่างยอดเยี่ยมข่าวสดกีฬาพาไปส่องอันดับโลกล่าสุดตบลูกยางสาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในอันดับที่17ของโลกมี 176.97 คะแนนและหลังจากเกมที่เอาชนะทีมชาติออสเตรเลียได้ทำให้อันดับโลกของทีมสาวไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่16ของโลกมีเพิ่มเป็น 180.51 คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดที่2ของกลุ่ม A ทีมสาวไทยจะลงสนามพบทีมชาติมองโกเลียในวันที่1กันยายน2566เวลา18นาฬิกาที่สนามชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมาระบำใต้น้ำไทยเก็บตัวยุโรปก่อนล่าเหรียญเอเชียนเกมความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2022หางโจวเกมที่สาธารณรัฐประชาชนจีนล่าสุดโค้ชลูกว่ายานินีจาตุรงคกุลผู้ฝึกสอนเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาว่าสำหรับทีมระบำใต้ภาพที่อยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมเดือนกันยายนนี้ที่ผ่านมาก็มีการเดินทางไปเก็บตัวที่อิตาลีมอลตารวมถึงไปแข่งขันเวิลด์ซีรีส์ที่ฝรั่งเศสซึ่งทีมระบำใต้น้ำก็เป็นชาติเดียวในเอเชียที่ไปเก็บตัวที่อิตาลีด้วยถือเป็นการทดลองทีมหลังจากที่การแข่งขันระบำใต้น้ำเพิ่งมีการเปลี่ยนกฎใหม่ซึ่งเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดภาพรวมถือว่านักกีฬามีพัฒนาการที่ดีและทำผลงานที่ดีอย่างเห็นได้ชัดสำหรับโปรแกรมแข่งขันว่ายน้ำเอเชียนเกม2022ที่หางโจวเกมประเทศจีนชิงชัย57เหรียญทองระบำใต้น้ำชิง2เหรียญทองวันเสาร์วันที่7ตุลาคม66ชิง1เหรียญทองวันอาทิตย์วันที่8ตุลาคม66ชิง1เหรียญทองกระโดดน้ำชิง10เหรียญทองวันเสาร์วันที่30กันยายน66ชิง2เหรียญทองวันอาทิตย์วันที่1ตุลาคม66ชิง2เหรียญทองวันจันทร์วันที่2ตุลาคม66ชิง2เหรียญทองวันอังคารวันที่3ตุลาคม66ชิง2เหรียญทองวันพุธวันที่4ตุลาคม66ชิง2เหรียญทองว่ายน้ำมาราธอนชิง2เหรียญทองวันศุกร์วันที่6ตุลาคม66ชิง1เหรียญทองวันเสาร์วันที่7ตุลาคม66ชิง1เหรียญทองว่ายน้ำชิง41เหรียญทองวันอาทิตย์วันที่24กันยายน66ชิง7เหรียญทองวันจันทร์วันที่25กันยายน66ชิง7เหรียญทองวันอังคารวันที่26กันยายน66ชิง6เหรียญทองวันพุธวันที่27กันยายน66ชิง7เหรียญทองวันพฤหัสบดีวันที่28กันยายน66ชิง7เหรียญทองวันศุกร์วันที่29กันยายน66ชิง7เหรียญทองและโปโลน้ำชิง2เหรียญทองวันอาทิตย์วันที่1ตุลาคม66ชิง1เหรียญทองวันอาทิตย์วันที่8ตุลาคม66ชิง1เหรียญทองส
ส่องเลขรถบิ๊กตู่นั่งเข้าทำเนียบวันสุดท้ายเจ้าตัวลั่นยึดมารยาทเปิดทางรัฐบาลใหม่บิ๊กตู่ถือเลิก9:09 นนั่งเบนส่วนตัวอำลาทำเนียบรัฐบาลไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่อธิษฐานขอบ้านเมืองสงบร่มเย็นปัดแสดงความเห็นทำงาน9ปีถือเป็นมารยาทวันที่31สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศทำเนียบรัฐบาลว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคนที่29ได้นั่งรถเบนซ์ส่วนตัวทะเบียนยอหญิงคอควาย1881กรุงเทพมหานครเดินทางเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายที่ทำเนียบรัฐบาลโดยถือเลิก9:09 นเมื่อมาถึงได้จอดรถที่หน้าศาลพระภูมิเจ้าที่และสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตาศาลยายโดยมีนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมด้วยทั้งนี้พลเอกประยุทธ์มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมทักทายสื่อมวลชนช่างภาพและเจ้าหน้าที่โดยน่าสังเกตว่าพลเอกประยุทธ์ได้อธิษฐานค่อนข้างยาวพลเอกประยุทธ์เปิดเผยหลังสักการะว่าตนอธิษฐานให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นมีความสุขช่วยกันยืนยันว่านายกรัฐมนตรีก็ยังทำงานอยู่ส่วนวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อให้เวลารัฐบาลใหม่ไขหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็อย่างนั้นไงถึงได้ลาวันนี้ตนยังทำงานอยู่ก็เดี๋ยวเขียนหนังสือข้างนอกก่อนจะกล่าวย้ำถึงสองครั้งว่าเป็นมารยาทโดยระหว่างที่พลเอกประยุทธ์เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าได้หันกลับมากล่าวกับสื่อมวลชนว่าวันนี้ขอให้เป็นวันดีๆก็แล้วกันและวันนี้เป็นวันพระด้วยทั้งนี้ในเวลา 11:30 นพลเอกประยุทธ์จะลงมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลหลังทำงานร่วมกันมา9ปีที่รังนกกระจอก1และในเวลา 13:00 นจะขึ้นสักการะพระพรหมที่ยอดตึกไทยคู่ฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบและอำลาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เตรียมพร้อมมาส่งโดยมีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จะเดินทางกลับออกจากทำเนียบรัฐบาลในเวลา 14:00 นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่และข้าราชการต่างจะนำเลขทะเบียนรถยนต์ส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์ไปเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในงวดวันที่1 กันยายนนี้